สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเซมี่ชาแนลนะคะเพื่อนๆวันนี้ป้าเซมก็ได้เมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะเพื่อนๆมื้อกลางวันนะคะมาเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวกับป้าเซมเลยนะคะทุกคนเผื่อบางคนยังไม่ได้ทานนะคะอันนี้ก็ชามเบลอเลยนะคะเพื่อนๆ35บาทนะคะป้าใจดีค่ะให้เยอะมากเลยนะคะร้านใหม่ค่ะเพื่อนๆป้าบอกว่าเอากำไรแค่บาท2บาทพอ เนี่ยเยอะมากเลยนะทุกคนวันนี้ป้าเซมก็โชคดีนะคะมีลูกค้าถั่วป้าให้กล้วยบัญชีมา1กระปุกนะคะเขาเพิ่งทำเสร็จแล้วร้อนนะคะขอท้ายด้วยกล้วยบัญชีนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อน้ำกาแฟเย็นมาค่ะทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวต้องชิมก่อนค่ะยังไม่ได้เติมเครื่องเลยค่ะถ้าใครกินแบบว่าไม่รสจัดก็ทานได้เลยค่ะไม่ต้องเติมแต่ป้าชอบเติมน้ำตาลนิดเดียวพออุ้ยกระเด็นลุงยังไม่ทานค่ะลุงยังไม่หิวน้ำปลาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูกับป้ากันค่ะเพราะว่าป้าแกใส่น้ำตาลเยอะแล้วนะคะป้าชอบเปรี้ยวมือของลุงร้อยแล้วค่ะซดน้ำก่อนอร่อยป้าแกใจดีนะเพื่อนๆเนี่ยแกไม่ห่วงเครื่องเลยแกจับโกยเลยไม่ต้องนับชิ้นกินด้วยกันค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยมากเลยชวนลุงไปกินที่ร้านเขาอะลุงไม่ไปป้าเลยต้องวิ่งไปซื้อมา
ของลุงก็เป็นหมี่ขาวค่ะธรรมดาไม่ต้มยำเนี่ยค่ะทุกคนพี่เขาบอกว่าหวานน้อยค่ะเพราะว่าบ้านเขากินหวานน้อยถ้ารสชาติอร่อยอยู่หอมหวานมันค่ะแต่หวานน้อยค่ะป้าเสมก็ทานอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเสมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากทุกคนเข้ามาชมคลิปป้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเซมิชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ